สิริเคยกินส้มตำไหมสิริส้มตำนี่เมนูโปรดของสิริเลยค่ะแล้วสิริรู้ไหมว่ามะละกอนี่มันมาจากไหนสิริมันเป็นพืชท้องถิ่นของไทยหรือเปล่าสิริมะละกอไม่ใช่พืชท้องถิ่นของไทยค่ะลูกพี่มะละกอมีถิ่นกำเนิดในโซนอเมริกาซึ่งปัจจุบันอยู่ในบริเวณเม็กซิโกตอนใต้ถึงอเมริกากลางก่อนนำเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสิงโซเตนนักท่องเที่ยวชาวดัตช์ในสมัยกรุงธนบุรีเขียนรายงานไว้ว่าคนโปรตุเกสนำมะละกอมาปลูกที่มะละกาจากนั้นนำไปปลูกที่อินเดียส่วนอีกทางหนึ่งได้ขยายไปปลูกที่อินโดนีเซียมาเลเซียและไทยคาดว่ามะละกอน่าจะเข้ามาทางภาคใต้ทางอ่าวไทยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เอกสารส่วนใหญ่ระบุว่าโปรตุเกสนำมะละกอเข้ามาปลูกในเอเชียแต่เอกสารหมอบรัดเลระบุว่าสเปนนำมะละกอเข้ามาปลูกทั้งนี้มีหนังสือ PROSEA สนับสนุนหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการกระจายพันธุ์พืชในเอเชียไว้ดังนั้นจึงไม่อาจสรุปได้แน่ชัดว่าระหว่างโปรตุเกสหรือสเปนกันแน่เป็นผู้นำมะละกอสู่เอเชียอาจจะนำมาจากทั้งสองชาติเพียงแต่ใครก่อนใครหลังเท่านั้นเองแต่ถิ่นกำเนิดของมะละกอนั้นค่อนข้างแน่ชัดว่าอยู่ในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้